Good morning, student. Welcome back to English class. สบายดีน้องเฮียมุทุกคนเนาะกับความมาสู่ของเฮียภาษาอังกฤษพวกเราเซนเก่าเซนเคยเนาะเชิญว่ามื้อนี้เราจะมาเฮียในหัวข้ออะไรโอเค We come to review about old lesson before. We learn about the new lesson. เราจะมาทวนบทเรียนที่เราเรียนมาก่อนเนาะพวกเราที่จีรีบอว่าบทเรียนที่เราเรียนในคลาสก่อนๆนั้นเราเรียนเกี่ยวกับอย่างเราเรียนเกี่ยวกับกับอย่างที่บอกเกี่ยวกับ classroom เนาะก็คือ things in the classroom or classroom language เนาะหรือ classroom object คำศัพท์ที่เรียนในห้องเรียนเนาะพวกหลานจื่อบอเป็นโต๊ะเป็นตั้งเป็นอย่างห้องเรียนประตูกระดานเราจะว่าในภาษาอังกฤษเราโอเค I have some picture for you. Look and say. Teacher จะมีรูปภาพให้เบิ่งเนาะแล้วว่าในภาษาอังกฤษ What is it? เป็นอย่างนี้ Dust pan. Okay. And the next picture. What is it? Bin. Okay. And the next picture. What is it? Broom.What is it? Bench. Okay, and the next. What is it? Door. Okay, what is it? Desk. What is it? Bucket. Okay. What is it? Window.Okay, and this, what is it? Scissors. And this, what is it? Pencils, scanner. Pencils, scanner. Okay, and this, what is it? Pencil case. Okay, it is pencil case. อันนั้นเป็นบทเรียนเก่าที่เราเรียนมาในคลาสก่อนๆเนาะหวังว่าพวกหลานจะจื้อบทหลักกันหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้ใดยังไม่จื้อกลับไปซ้อมฝึกอ่านฝึกก็ฝึกเขียนขึ้นเนาะให้มันได้โอเค we come to learn about the new lesson วันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่กันเนาะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอย่างโอเค let's get and learn together what day is it today วันนี้อะไรวันพฤหัสภาษาอังกฤษว่าอะไรThursday. Okay, today is Thursday. What date is it today? How many days are there? 18. No, 18. What's the date? 18. About the month? What month this month? November. November. About the year? The 2021. 2021 okay พออีกแบบนึงได้บ่ได้เนาะอีกแบบนึงคือ2021 okay unit 2 in the classroom okay in the classroom ไม่อย่าง in the classroom ก็คือในห้องเรียนนี่แหละเนาะ in the classroom lesson 7 numbers 1to 10 okay วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับตัวเลข1หาก10พวกหลานสามารถบอกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า1หาก10หลายคนอาจจะได้เนาะแต่ส่วนหลายอาจจะยังเขียนบ่ได้แม่นบ่บางคนก็สามารถบอก1หาก10ได้บางคนก็ยังบ่ได้เทื่อบางคนก็สามารถบอกได้แต่เขียนบ่เป็นวันนี้เราจะมาเรียนพวกเนี้ยกับตัวเลขอีกครั้งนึง okay we learn about the number together againอีกครั้งหนึ่งเนาะ okay vocabulary numbers เลขหนึ่ง one สอง two สาม three สี่ four ห้า five หก six เจ็ด seven แปด eight เก้า nine สิบ ten okay I have some cards verse of verse for you okay
What's number? Number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. อันนั้นเป็นเกี่ยวกับตัวเลขเนาะวันนี้เขาจะมาต่อในหัวข้อที่สองเนาะให้พวกหลังไปฝึกซ้อมฝึกอ่านฝึกเขียนคือและแปลในภาษาลาวแบบพิเศษเนาะ one เป็นเลขหนึ่งเป็นบอสโอเคtwo เป็นเลขอย่าง three เป็นเลขอย่าง four เป็นเลขอย่าง five เป็นเลขอย่าง six เป็นเลขอย่าง seven เป็นเลขอย่าง eight เป็นเลขอย่าง nine เป็นเลขอย่างและ ten แม่นเลขอย่างเนาะเป็นภาษาลาวมาโอเคครั้งที่เดียวโอเค part two ข้อที่สองเนาะ look and say โอเค what number is it what number is it it is one what number is it it is โอเคอันนี้เราจะมาพูดวิธีการถามเกี่ยวกับ number เนาะเช่นเขาอยากถามว่าอันนี้เป็นตัวเลขอย่างสมมติว่าโอเค suppose อันนี้เป็นตัวเลขอย่างภาษาอังกฤษเขาจะว่า what number is it หรือว่าสั้นๆว่า what number what's number ก็ได้แบบนี้ก็ได้เนาะหรือ what number is it what number is it เวลาเขาตอบเขาสามารถตอบได้ หลายแบบด้วยกันเนาะเช่น it is หรือ it is เนาะ it is อ่านควบเข้ากับตัวที่เนาะหรือจะว่า it's ก็ได้เนาะแบบนี้เนาะ it's และตามด้วย number ที่เขาอยากจะบอกหรือเขาจะว่าเป็น number ไปเลยก็ได้เนาะเช่นสมมติว่า what number is it one แบบนี้เลยก็ได้เนาะหรืออยากบอกว่า it's one หรือ it is one หรือ it is one หรือ number one ก็ได้เนาะโอเค what number is it number two ตอบแบบนี้ก็ได้เนาะ number two หรือเอาจะว่าอีกแบบนึงก็คือเนาะเช่นถามว่า what number is it It's three แบบนี้ก็ได้เนาะโอเคเอาไปได้ไหนก็ได้เนาะวันนี้เราจะมีเรียนเกี่ยวกับการถามตัวเลขและการนับตัวเลขหนึ่งหาสิบเป็นภาษาอังกฤษหวังว่าพวกหลังจะสิเข้าใจเนาะวิธีการถามวิธีการเว้าเนาะโอเคเราจะมาทวนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งและจะมาถามเป็นภาษาอังกฤษให้พวกหลังลองตอบดูเนาะ try to answer by yourself okay sorry okay review again what number is it number one what number is it number two what number is it number three what number is it number two oh no sorry number four okay what number is it Number five. Okay, next number. What number is it? Number six. Okay, option to the. Okay, what number is it? Number seven. Seven. Okay. What number is it? Number eight. Okay. What number is it? Number nine. Okay. What number is it? Number 10 okay good okay อันนี้แม่นเกี่ยวกับตัวเลขเนาะโอเคบางว่าพวกหลานคือสิเข้าใจเนาะและก็สามารถอ่านได้รับได้นอกจากการนับได้แล้วพวกหลานต้องสามารถเขียนมาได้พร้อมเลยเนาะให้พวกหลานไปฝึกซ้อมฝึกอ่านฝึกเขียนเกี่ยวกับตัวนี้แล้วแม่ให้พวกหลานไปตอบเอาเองเด้ออ่าเขียนตัวเลขใดก็ได้เนาะอ่าที่ตอบเป็นตัวเลขใดก็ได้ในใจคิดว่าตัวเลขใดแต่ตอบที่ใช่แบบพวกคำว่า it's หรือ it is ก็ได้โอเคสำหรับบทเรียนเราแม่เป็นเพียงพอเท่านี้ถ้าผู้หลานไม่เข้าใจเนาะให้ส่งถามที
ีเสื้อโดยส่วนตัวเด้อย้ำว่าบ่ให้ลงกลุ่มเนาะตัวอาร์โมกับออกเสียง1 2 3 4 5บ่แบบนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาเพียงพอเท่านี้เนาะเราจะไปต่อกันในคลาสต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเนี่ย Okay, today we stop here. See you next class or next time. Bye.